วัสดีทุกคนเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วจ้าวันนี้เดียนมาชวนหิวกันด้วยเมนูเค้กกล้วยหอมที่วัตถุดิบหลักของเราเป็นกล้วยนั่นเองจ้าบอกได้เลยว่ากล้วยหอมน่ารับประทานสุดๆใครที่ชอบทำอาหารแบบเดียนห้ามพลาดเด็ดขาดมาเตรียมจดสูตรกันได้เลยจ้าขั้นตอนแรกขั้นตอนการเตรียมกล้วยนำกล้วยหอมสุกมาปอกเปลือกปอกทีละชิ้นปอกไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วใช้ซ่อมบดกล้วยที่เรียนปอกไว้เมื่อสักครู่บดให้ละเอียดเลยนะจ๊ะและขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการร่อนแป้งใส่แป้งเค้กใส่ลงไปในตะแกรงร่อนแป้งใส่ให้หมดเลยนะจ๊ะตามด้วยเกลือผงฟูเบกกิ้งโซดาหลังจากนั้นใช้มือของเราร่อนแป้งเพื่อไม่ให้แป้งเกาะตัวเป็นก้อนใส่ไข่ไก่2ฟองลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลคนไปเรื่อยๆคนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วใส่นมน้ำมันคนอีกรอบคนให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยจ้าขั้นตอนต่อไปนำแป้งที่ผสมไว้ใส่ลงไปคนอีกรอบคนไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะจ้าเสร็จแล้วใส่กล้วยที่เลี้ยงบดไว้มะนาวคนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยและมาถึงขั้นตอนการนึ่งเค้กกล้วยหอมโดยเดียนจะใส่ถ้วยฟอยล์ลงไปหลังจากนั้นนำส่วนผสมที่เดียนเตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยจ้าใส่ไปให้หมดทุกถ้วยเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วเดียนจะนึ่งทิ้งไว้รอให้เค้กกล้วยหอมของเราสุกสีสันน่ารับประทานเป็นอันเสร็จแล้วจ้ะตักเสิร์ฟได้เลยกับเมนูเค้กกล้วยหอมที่กลิ่นหอมยั่วยวนใจเจ๊สุดๆอยากให้ทุกคนไปทำตามกินด้วยนะจ๊ะจะได้รู้ว่าสูตรเด็ดมันเป็นยังไงสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูกันได้ที่ Facebook IG Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ